ด้วยความหวาดกลัวซึ่งเป็นอะไรที่หนักหนาและน่ากลัวมากมีมนุษย์กลายพันธุ์ที่เกิดจากผลกระทบของกัมมันตภาพรังสีจากนิวเคลียร์โลกมีสภาพที่แปรปรวนอย่างรุนแรงและน้ำกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองต้นไม้ป่าไม้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์กลายเป็นเรื่องประหลาดที่ยากจะนึกออกนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของแมสแม็กคือความสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์อยู่กันอย่างป่าเถื่อนต้องสู้รบกันเพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนากินเพื่อมีชีวิตต่อและการใช้สัญชาตญาณดิบในการนำทางซึ่งไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่ต้องการสืบพันธุ์ล่าเหยื่อกักตุนรวมฝูงและมีจ่าฝูงเป็นผู้นำอันดับที่6รถในภาพยนตร์เรื่อง Mad Max ทำไมต้องเอารถมาวิ่งบนทะเลทรายเมื่อมนุษย์ต้องการเอาตัวรอดท่ามกลางความแล้นแค้นและการผูกขาดทรัพยากรหลังจากสงครามน้ำอาหารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิต